สวัสดีครับกิติชัยอินไทยแลนด์ here again. In today's episode, it's going to be just one person. She is from the north part of Thailand, from Chiang Mai. Have you heard of Chiang Mai? It's a very good place to be, man. Well, today I found her in the park. She is a singer of the music band here. So I took the opportunity and asked her what she think about the marriage. She gave me the permission to share her fan page with you.So if you are using Facebook, you can find her at the link below. Well then, let's hear what she thinks about marriage. Please don't forget to turn on the subtitles, alright? ขอถามชื่อเล่นหน่อยได้ไหมครับชื่อปุยฝ้ายมาริวันอายุที่เหมาะสมกับการแต่งงานคือสักกี่ปีครับน่าจะเป็น25-30มีเหตุผลไหมครับคิดว่ามันเป็นวัยสร้างตัวอะไรประมาณนี้ค่ะคิดว่าเป็นวัยเป็นหนุ่มสาวที่พอที่จะมีการมีหน้าที่การงานส่วนมากนะที่เจอกันนะที่ส่วนมากเพื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะงานนี้แต่งงานหรือยังครับอ๋อยังไม่ได้แต่งค่ะงั้นมีความคิดที่อยากแต่งงานไหมครับถ้าเป็นความเป็นผู้หญิงมันต้องมีค่ะด้วยที่เราเป็นมีประเพณีด้วยเนาะเพราะว่ามีเขาที่เขาบอกว่าครั้งหนึ่งแต่งการแต่งงานนี่คือสำคัญชีวิตต้องมีอะค่ะต้องมีเลยต้องมีแล้วมันเป็นสิ่งสำคัญที่เหมือนกับพ่อแม่ใช่ไหมเคยเลี้ยงดูลูกสาวมาลูกจะออกบ้านออกเรือนเนี้ยมันก็ต้องมีการไปประเพณีมีการขอมีการทำพิธีให้พ่อแม่อดใจว่าคนนี้นะดูแลลูกสาวเราดีอะไรเนี่ยค่ะค่ะมีค่ะคิดยังไงครับกับสินสอดคิดยังไงกับสินสอดไอ้นี่มันก็แล้วแต่บุคคลนะคะแต่ว่าก็สมควรจะมีนะมีมากน้อยก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงตามความเหมาะสมกำลังของเจ้าบ่าวแต่ต้องมีค่ะตามประเพณีเพราะเป็นคนชอบโบราณมีค่ะเพราะว่าแม้แต่ประเพณีจะไปเวลาจีบกันหรือว่าอะไรเงี้ยชอบกันเขาก็จะมีแบบถ้าภาคเหนือนะจะมีว่าใส่ผีหน้าบอกผีเดิมๆนะ12บาทมีหมูมีไก่อะไรมีเงี้ยมันต้องมีค่ะไม่งั้นมันจะเขาเรียกว่าขึดมันจะเกิดสิ่งไม่ดีกลัวแบบนี้มันอาถรรพ์ว่ากันนะประมาณนั้นค่ะต้องมีไม่มากก็น้อยการแต่งงานนี้น่าจะใช้เงินประมาณเท่าไหร่ครับไม่ถึงจัดงานหรือเปล่าจัดงานครับจัดงานมันก็แล้วแต่อีกทีหนึ่งก็น่าจะเป็นถ้าเป็นบ้านๆก็คงหลักหมื่นเพราะว่ามีพ่อแม่หรือว่าพี่น้องมาช่วยกันใช่ไหมไม่ต้องเอาของอะไรมาช่วยกันค่ะหลักหมื่นหรือว่าแล้วแต่ต้องหมื่นอยู่แล้วค่ะเพราะอะไรช่วงนี้เศรษฐกิจบ้านเราก็แพงอยู่แล้วงั้นคุณบุยฝ้ายนี้อยากมีลูกไหมครับอยากค่ะอยากทำไมครับมันจริงๆแล้วก็คือสมมติว่าถ้าเราอายุเยอะมาแล้วส่วนมากคนไทยนะจะห่วงว่าการมีลูกเนี่ยต้องดูแลกันอะไรใช่ไหมแต่ว่ามันเหมือนกับความสมบูรณ์ของครอบครัวเรามีแล้วเราก็ต้องหาให้ใครเหมือนกับเราหาให้พ่อแม่เราก็มีกับอยากจะมีความสมบูรณ์ของครอบครัวความรักความสมบูรณ์นี่คืออบอุ่นมีทุกอย่างมันต้องมีค่ะอย่างน้อยสักกี่คนครับสักคน2คนค่ะผู้ชายผู้หญิงครับชอบโดยส่วนตัวนี่ชอบผู้หญิงนะค่ะทำไมครับมันอ่อนหวานน่ารักเงี้ยค่ะแบบเวลามีอะไรก็โอ๊ยก็มากอดสมมติถ้าเรามีเรื่องทุกข์ใจเห็นในหนังบ่อยไงคะว่าลูกแม่อย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นเงี้ยน่าจะเป็นลูกผู้หญิงน่ารักอบใจดีน่าจะไม่หนีพ่อหนีแม่ไปน่าจะไม่ดื้อค่ะทำไมถึงต้องมีการแต่งงานครับทำไมจึงต้องมีงานคิดว่ามันเป็นประเพณีที่สืบกันมามันต้องมีการสืบก็คือว่าบรรพบุรุษสืบกันมาอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเขาเรียกว่าขนบสืบกันมาการสืบทอดอย่างเงี้ยค่ะต้องมีหมดคำถามแล้วครับขอบคุณมากครับ